ต้องบอกว่าประเดิมการเปิดสภานะคะเพื่อที่จะพิจนารณาในส่วนของพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564วงเงิน3.3ล้านล้านบาทเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, พอเริ่มเปิดสภาก็ร้อนเลยนะคะเพราะว่าคนที่ขึ้นมาประเดิมอภิปรายคนแรกก็คือนายจีรายุห่วงทรัพย์สสกทมพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะที่อ,อภิปรายจี้ไปตรงประเด็นงบประมาณปี64เนี่ยนะคะเราบอกว่าเป็นงบที่คนจ่ายไม่ได้ใช้แล้วก็คนใช้เนี่ยไม่ ได้จ่ายนะคะก็ยกตัวอย่างบอกว่าอย่างเช่นการจัดซื้ออาวุธนะอย่างเวลาลากรถถังออกมารัฐประหารเนี่ยมีใครบ้างมาฟรีการใช้อุปกรณ์เหล่านี้มาจากภาษีประชาชนเป็นตัวอย่างได้ดีของคําว่า คนจ่ายไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้จ่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพลเอกประยุจันทร์โอชานายุทธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทระวงกลาโหมอุปปลกตัวเองเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ไม่เชื่อมัน่นแล้วก็รู้สึกเอื่อมระอานะคะว่าอย่างนั้นค่ะในขณะที่นายชวนหลีกภัยเนี่ยนะคะก็เปิดเผยบอกว่าหากอภิปรายงบประมาณปี6.4ไม่จบภายใน2วันเนี่ยสามารถที่จะขยายเวลาถึงวันที่18กันยายนได้นะคะพร้อมกับยอมรับบอกว่าสา นั้นขยายเวลาอภิปรายก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้เรื่องของการเบิกจ่ายนั้นล่าช้าจากกรอบเวลาที่มีการกําหนดไว้แต่เดิมค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรในชวนหลีดภัยก็พูดถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2564โดยบอกว่าได้กําหนดกรอบวันประชุมไม่2วันนะคะก็คือวันที่ 16- 17กกันยายนแต่ถ้าไม่แล้วเสร็จเนี่ย ก็อาจจะต้องพิจารณานะคะขยายออกไปเป็นวันที่18กันยายนอีกวันหนึ่งเนื่องจากว่ามีผู้แสดงความประสองค์อภิปรายแประยะติเป็นจํานวนมาก ส่วนกรณีที่เกิดความล่าช้าในการเบริกจ่ายงบประมาณ64นั้นก็ยอมรับนะคะคุณชวนบอกว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ความผิดในส่วนของสำนักงบประมาณแต่ว่าเพราะมีการส่งร่างกฎหมายงบประมาณมาถึงสภาแล้วก็ให้เวลาสมาชิกในการพิจารณาเอกสารแค่7วันจากปกติเนี่ยเขาพิจารณากัน10วันนะคะตอนจึงขยายเวลาออกไปเพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาแล้วก็ศึกษาอย่างรอบคอบเสียก่อน แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เชื่อนะคะว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะว่ายัางไม่ได้มีการเลื่อนจ่ายซึ่งในขั้นตอนของสภานั้นก็จะพิจารณาให้แล้วเสร็จในวันที่18กันยายนนี้จากนั้นก็จะส่งต่อไปให้วุฒิสภานะคะ ซึ่งก็คาดว่าน่าจะทันละในวันที่1ตุลาคมแล้วก็ในปีต่อไปก็คงต้องขอให้ทางสำนักง,งบประมาณนั้นส่งเอกสารงบเนี่ยมาที่สภาเร็วขึ้นอย่างน้อยต้องให้สมาชิกได้มีโอกาสศึกษาสัก10วันเนี่ยนะคะคุณชวนว่าอย่างนั้น7วันเนี่ยมันน้อยไป ทั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นความผิดนะคะในส่วนของสํานักง,งบประมาณเขาทําถูกต้องแล้วโดยส่งมาตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดแต่ว่าเป็นเรื่องที่สภานั้นก็ขอให้ยืดเวลาเพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาเอกสารที่มีหลายเล่มตนเองก็เห็นว่ามันกระชั้นเกินไปนะคะก็เลยขยายเวลาทําให้เปลี่ยนปฏิทินของสํานักง,งบประมาณแต่ไม่ส่งผลกระทบอะไรกับการเบิกจ่ายนะคะ ส่วนกรณีที่นายไั่บุญนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐคัดค้านสียติของฝ่ายค้านแล้วก็จะเสนอให้สารรัฐธรรมนูญตีความนั้นก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเลยนะคะคุณชวนว่าอย่างนั้นแต่เห็นว่าเป็นคนละเรื่องกันซึ่งการเสนอชื่อก็ไม่ได้ซ้ํากันด้วยส่วนกรณีที่ทางพักรวมพลังประชาชาติไทยมีการถแถลงคัดค้านทุกยตินะคะที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่า ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77วรรค2นั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ตรวจสอบในเรื่องนี้แต่กระบวนการเสนอแก้ไขก็คือต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ ทั้งนี้มีรายงานด้วยบอกว่าวาระการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564เนี่ยนะคะวงเงินประมาณ3.3ล้านล้านบาทวันนี้ก็เป็นการพิจารณาในวาระที่2แล้วก็3ซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วรายละเอียดในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการนั้นก็มีการปรับลงกว่า31,900ล้านบาทด้วยกัน โดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะเป็นเป้าถูกโจมตีมาโดยตลอดนะคะกระทรวงกลาโหมนะฮะอันนี้ปรับลดลงไปกว่า7,700ล้านบาทแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็ถูกปรับลดเช่นกันค่ะ